ป้าแมวแทบเป็นบ้าต้องขายบ้านขายสวนใช้หนี้แทนแม่เจนนี่ทั้งที่ตัวเองก็ไม่ได้ก่อจากกรณีเพจดังอย่างกระตุกต่อมเผือกมีการเผยแพร่คลิปหลังที่เจนนี่ได้ตั้งค่ายไม่นานมีเจ้าหนี้บุกทวงหนี้ของแม่เจนนี่ถึงที่บ้านปะทะคารมอย่างดุเดือดโดยภายในคลิปตอนแรกแม่ของเจนนี่มาเจรจาแต่เจ้าหนี้ชื่อว่าป้าแมวร้องขอให้จ่ายหนี้ 200,000 ให้จะได้จบๆและจากกันสาวเจนนี่ได้ออกมาพร้อมกับบอกให้ป้าแมวไปคุยกับทางทนายถ้าแม่เจนนี่ทำผิดก็ให้หมายจับมาจับป้าแมวได้แต่ป้าแมวขอว่าจ่ายหนี้ก็จบทำไมต้องไปคุยกับทนายซึ่งเจนนี่แจ้งว่าเพราะดอกเบี้ยแพงเกินไปป้าแมวยังบอกอีกว่าเวลาแม่เจนนี่จะไปเอาเงินไปเอาถึงบ้านแต่เวลาจะเอาเงินคืนก็ต้องมาทวงเองด้วยบรรยากาศการทวงหนี้ทวีความดุเดือดรุนแรงขึ้นเรื่อยๆนอกจากการโต้เถียงเดือดกันแล้วสาวเจนนี่วิปะทะเดือดกับป้าแมวด้วยจนเงินแฟนหนุ่มของสาวเจนนี่นั้นต้องมาขวางไว้พยายามห้ามแฟนสาวสุดท้ายเงินเองกับระเบิดอารมณ์ชี้หน้าโวยวายเจ้าหนี้อย่างดุเดือดจนเจ้าหนี้ต้องขับรถหนีออกไปโดยทางด้านสาวเจนนี่เผยถึงคลิปดังกล่าวว่าเรื่องเกิดมานานเกิน2ปีแล้วหนี้สินก็เคลียร์จ่ายไปหมดแล้วและจ่ายผ่านทนายความเซ็นรับเรียบร้อยแล้วนั่นเองต่อมาทางด้านป้าแมวเดินทางมาเปิดใจทั้งน้ำตากับรายการถามสุดซอยทางช่องเนชั่น22โดยป้าแมวระบุว่านี่เป็นบทเรียนราคาแพงของผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อว่าแมวที่ต้องขายบ้านเพื่อใช้หนี้แทนคนอื่นในวันนี้ที่แม่เจนนี่มายืมเงินทำไมมายืมได้ถึงบ้านไปมาหาสู่กันตลอดแต่พอทวงหนี้ซึ่งเป็นหนี้ตามกฎหมายพวกคุณสองแม่ลูกถึงได้หมางเมินทำเป็นคนไม่รู้จักกันในวันที่พวกคุณมีเงินทองลูกสาวมีชื่อเสียงโด่งดังมีบ้านหลังโตมีรถหลายคันอีกทั้งมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแล้วทำไมกลับมาทำร้ายคนที่ช่วยเหลือพวกคุณในยามลำบากทำไมล่าสุดป้าแมวเผยทั้งน้ำตาอีกว่าเงินที่แม่เจนนี่ยืมไปไม่ใช่เงินของป้าแมวทั้งหมดเป็นเงินที่ป้าแมวหยิบยืมจากคนอื่นมาให้เราต้องขายบ้านไป 800,000 บาทน้ำตาเช็ดหัวเข่าต้องเอาเงินไปใช้หนี้คืนเขาเกือบ 200,000 บาทขายทั้งบ้านขายทั้งสวนแล้วมาเช่าห้องอยู่กับแฟนเดือนละ 2,500 บาทขายไม้ยางไป3ไร่ได้เงินมา 180,000 บาทรวมเงินเพื่อตั้งตัวใหม่เอามาปลูกบ้านและโปะหนี้บ้านหลังเก่าที่ขายไปเพราะยังผ่านธนาคารไม่หมดคิดถึงเรื่องนี้ทีไรจุกที่หัวใจทุกทีน้ำตาตกในตลอดโดนด่าว่าโง่ไปให้เขายืมเราเสียใจมากนะที่ไว้ใจตอนนั้นเราแทบเป็นบ้าเงินเก็บมาทั้งชีวิตต้องมาขายบ้านใช้หนี้ให้เขาเจ็บอยู่คนเดียวแค้นมากแต่ทำอะไรไม่ได้